พูดถึงเรื่องยัตติการตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญผมคิดว่าน่าจะเข้าบรรจุหรือพิจารณาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคือวันที่27-28เพราะว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้เนี่ยคงจะมีการพิจารณายัตติเกี่ยวกับการศึกษาคำสั่งของคสช.ยัตติของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณและก็คุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งยัตตินี้เนี่ยมีคนจ้องอภิปรายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็คงจะใช้เวลาพอสมควรก็คงจะนำไปพิจารณายัตติเรื่องรัฐธรรมนูญในสัปดาห์ถัดไปก็เป็นการดีนะครับสำหรับผมในฐานะเป็นเจ้าของยัตติเพราะคิดว่าจะมีเวลาสำหรับการที่ผู้ที่จะอภิปรายได้เตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้มันสมบูรณ์เพื่อที่จะนำไปอภิปรายส่วนพรรคการเมืองก็ได้มีเวลาที่จะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมาธิการก็อยากจะเสนอไปยังพรรคการเมืองต่างๆนะครับว่าการที่จะเสนอให้ใครก็ตามที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการก็ควรจะคำนึงถึงผู้ที่สามารถทำงานได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของกรรมาธิการนะครับต้องการให้กรรมาธิการทำงานได้ราบรื่นนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เรามีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็มีมติที่ชัดที่มอบให้กับแกนนำแล้วก็วิปของรัฐบาลเพื่อไปเจรจากับพรรคร่วมต่างๆที่จะสนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ให้ได้ตอนนี้ก็กำลังรอผลอยู่นะครับในส่วนของกรรมาธิการของพรรคนะครับความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเราก็จะคัดคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับส่วนตัวเห็นว่าคนที่เหมาะสมก็นอกจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับคุณสุทัศน์เงินหมื่นคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณจำนิศักดิ์เศษนะครับส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นเจ้าของยัตติก็ถือว่ามีสิทธิ์คนหนึ่งแหละที่จะเป็นกรรมาธิการได้แต่ว่าผมก็ไม่ติดใจถ้าหากว่าเรามีบุคคลพรรคมีบุคคลที่จะเหมาะสมเข้ามานั่งในเป็นผู้เป็นกรรมาธิการนะครับความคาดหวังความหวังสูงสุดของผมก็คือว่าให้คณะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เป็นกรรมาธิการโดยมติเอกฉันท์ของสภาผู้แทนราษฎรให้ทุกพรรคช่วยกันผลักดันไม่มีใครคัดค้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดนะครับ